วิธีลงโทษตามกฎหมายต่อมาก็คือ1เมื่อลูกจ้างกระทำความผิดทางวินัยในข้อบังคับในข้อบังคับเขียนไว้ก็มีความผิดตามวินัยเลยอันนี้ก็ถือว่าตรงตัวนะฮะ2เมื่อลูกจ้างกระทำผิดตามกฎหมายแรงงานกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายแพ่งพาณิชย์บ้างกฎหมายพิจารณาคดีพิจารณาจะตั้งศาลแรงงานคดีแรงงานบ้างนะครับ3เมื่อลูกจ้างกระทำความผิดทางการบริหารหรืออย่างน้อยก็ผิดนโยบายนายจ้างเขาจะลงโทษทันทีก็ไม่ได้ต้องมีการสอบสวนก่อนเพื่อค้นหาอะไรครับค้นหาข้อได้จริงพฤติการของคนคนนี้ความประพฤติเป็นยังไงมูลฐานของความผิดเป็นยังไงแล้วก็มูลเหตุที่ทำเพราะอะไรต้นเหตุที่อ้างความผิดต้นเหตุอ้างอะไรมาอ้างมูลเหตุคือสาเหตุจากอะไรต้นเหตุคือต้นเหตุที่อ้างไว้ที่ไหนในข้อบังคับมีไหมตามกฎหมายแพ่งอาดิษฐ์กฎหมายอาญากฎหมายอะไรไงก็ว่าไปข้อกล่าวหาที่เราฟังได้กล่าวหาแล้วเราฟังได้ไหมเราฟังได้หรือไม่ก็ต้องมีพยานยืนยันเอกสารคนบุคคลก็ได้หลักฐานที่เกี่ยวข้องอันนี้คือการเตรียมการที่มีอนุโทษอย่างชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ขอเน้นว่าการลงโทษลูกจ้างนี่ที่ถูกกฎหมายต้องสอบสวนก่อนครับนอกจากนี้แล้ว พยานบุคคลครับต้องมีด้วยพยานบุคคลก็คือผู้รู้เห็นผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ไม่ใช่เพื่อนกันแต่เพื่อนร่วมงานก็ได้ที่รู้เห็นแต่รู้จริงนะอันสองพยานเอกสารก็เป็นเอกสารเป็นชิ้นส่วนนู่นนี่อาจจะเป็นถ้าเลขาบรรณัฐก็มีไฮโลมีถ้วยลูกเต๋าอะไรก็ได้มีไพ่แสดงเกิดเหตุว่ามีการจัดเลี้ยงเล่นกันในขณะนั้นมีของกลางอยู่ วัตถุพยานเอกสารนี่คือที่จดโพยใครได้ใครเสียเท่าไหร่พยานเอกสารพยานวัตถุคือถ้วยลูกเต๋าและที่ไฮโลทั้งหลายก็จะมีถ้วยเช็คขยะลูกเต๋าตัวหน้าคือตัววัตถุพยานวัตถุพยานฐานที่สภาพแวดล้อมเล่นที่ไหนอะเล่นที่ห้องเครื่องปั่นไฟเป็นต้นเขามีบางแห่งในเครื่องไฟฟ้าเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขาในโรงงานว่าจะเล่นที่นั่นมันเสียงดังคนไม่ค่อยเข้าไปก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่เราต้องนำมาใช้เวลาเราจะลงโทษเขาก็คือต้องสอบหาเหตุว่าเกิดอะไร ตรงภาษาอังกฤษว่าวัดสาเหตุที่อยู่ที่ไหนแวร์เกิดเหตุเมื่อไหร่เว้นผู้กล่าวหาคือใครฮู้มีการอะไรบ้างที่เราต้องส่งเสริมความผิดอันนี้คือเรื่องของ how นะ how อันนี้ก็ต้องมีการสอบสวนไว้หาจริงไว้นะครับแม้ว่าผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพก็ควรรวบรวมหลักฐานเป็นการประกอบกรณีจะเป็นต้องต่อสู้คดีในระดับเจ้าที่ทำงานหรือศาลต่อไปหลักฐานนี้ต้องเก็บครับว่าพยานบุคคลคดีพยานเอกสารพยานวัตถุพยานสถานที่และสภาพเป็นล้อมนะครับเหตุเกิดอะไรเหตุเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรผู้กล่าวหาคือใครเหตุอะไรที่เป็นส่วนการส่งเสริมให้การทำความผิดนี้ทั้งหมดนี้ต้องเก็บไว้ครับเพราะเป็นการต่อสู้ถ้าเราเลิกจ้างเขาแล้วยังต้องต่อสู้ถ้าเขามีการรู้ทั้งหลายเราจะได้ไปกล่าวอ้างเอกสารได้ต่อไปครับอย่าห้ามอย่าทิ้งนะทิ้งไม่ได้นะครับอ้าวต่อไปครับ วิธีการสอบสวนเพื่อการลงโทษลูกจ้างต่อไปสอบข้อจริงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุครบถ้วนเลยก่อนมีสิ่งจูงใจอะไรที่ทำมีอะไรที่ไปชี้นำให้ทำมีคนมีผู้ส่งเสริมให้ทำอะไรไหมก่อนเกิดเหตุนะขณะเกิดเหตุมีใครอยู่ร่วมด้วยตำแหน่งที่อยู่อย่างไรหลังเกิดเหตุ
ตัวความหรือตัวข้อที่เราจะมีความผิดนี้มีการกระทำเป็นความพฤติกรรมอย่างไรบ้างบางคนอาจจะไปคุยนู่นคุยนี่กับเกลื่อนข้อที่จริงทั้งหมดอ้าวตัวเองไม่ผิดคนอื่นผิดอะไรเงี้ยต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับสอบสวนพยานที่เป็นหัวอ่อนที่สุดใครที่หัวอ่อนที่สุดรอบๆด้านสอบก่อนครับคนที่หัวแข็งหัวแข็งเก่งท่าทางดีๆอย่าไปสอบก่อนครับสอบคนที่สอนว่าจะมีสามารถให้ความร่วมมือง่ายได้ก็สอบคนที่หัวอ่อนก่อนนะครับรอบนอกก่อนแล้วจึงทำการสอบสวนหัวแข็งคือด้านในที่ใกล้ชิดกับพยานต่อไปเราได้อ้างเหตุว่าคนที่เห็นคุณนะเขาบอกว่าเรียบร้อยรับสารภาพเรียบร้อยแล้วคุณจะไปกล่าวอ้างว่าไม่เห็นไม่ทำได้ยังไงเพราะมีพยานอยู่เนี่ยก็ทำเราก็การสอบพยานนะห้ามอ้างพยานที่กันและกันเองคนไม่บอกคนนั้นบอกห้ามอ้างชื่อให้เก็บไว้เป็นความลับก่อนจนกว่าจะมีการคลี่คลายหรือการต่อสู้คดีถึงจะนำมาอ้างเป็นพยานตบเป็นว่าสอบสวนไม่จำเป็นต้องอ้างชื่อผู้ออกผู้กล่าวนะครับต้องปิดชื่อไว้พอดีไม่ดีกลับมาเขาอาจไปทำร้ายร่างกายก็ได้นะต้องสอบสวนในขณะที่เกิดเหตุสดๆร้อนๆนะครับสดๆร้อนเลยจัดการเลยนะครับเกิดเหตุปั๊บอย่าทิ้งคลางไว้เพราะที่ว่าเหตุการณ์หลักฐานจะหายหมดกลายขี้ไปหมดเลยนะครับต้องมีการจดบันทึกข้อมูลข้อเท็จจริงโดยละเอียดต้องมีเลขาคนหนึ่งจดข้อมูลว่าวันวอลลานอใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรรู้เห็นอย่างไรเอามาใช้แล้วก็ข้อมูลที่สอบสวนนั้นต้องมีจริงครบหลักฐานเช่นเดินใช้ระบุ5เดี๋ยวมีอยู่เกิดอะไรขึ้นเกิดเมื่อไหร่เกิดที่ไหนทำไมถึงเกิดมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะอันนี้ก็ต้องให้ครบนะครับ5 W 1 H ครับหรือว่าอยู่แรกวัดอะไร2เว้นเมื่อไหร่3แวร์ที่ไหน4วายทำไมผู้ใครเกี่ยวข้องนะอันนี้ก็ต้องมีการสอบสวนไว้มันการสอบจริงเรื่องเหตุการณ์เหล่านี้มีความจำเป็นและเกิดต้องสอบครบเครื่องตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุหลังขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุด้วยเพื่อจะได้เก็บข้อมูลได้เต็มที่นะครับชัดเจนด้วยต่อมาข้อ6ครับต้องสอบให้เห็นภาพพจน์โดยเน้นให้ได้ข้อจริงให้มากที่สุดนะครับภาพพจน์คือภาพมองได้ชัดเจนเลยว่าคนนี้เป็นผู้กระทำจริงแน่นอนเพราะเคยกระทำอยู่มีเหตุจูงใจอะไรก็ว่ากันไปนะโดยเน้นให้ได้ข้อจริงให้มากที่สุดว่าข้อจริงที่เขาทำแล้วปรากฏชัดเลยคือมีการที่มีผู้เรียนหลายคนเราเป็นนิสัยเขาอยู่แล้วเป็นคนที่เจ้าโมโหโกรธง่ายเรียกว่าไปข้อ7ต้องเรียงลำดับก่อนหลังการสอบสวนนะครับเรียงลำดับเลยคือ1ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุเป็นไงหลังเกิดเหตุเป็นไงเรียงยาวไปเลยแล้วเอาบุคคลที่เกี่ยวข้องไปสวมใส่แต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดให้ถูกต้องนะข้อ8สอบสวนพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์จากผู้ห่างไกลเหตุการณ์ก่อนไปหาผู้ใกล้เหตุการณ์ต้องมีการรอบนอกนะครับป่ารอบเมืองนะป่ารอบเมืองเข้ามาเอาผู้ใกล้เหตุก่อนเพราะที่สอบสวนทุกทีผู้ใกล้เหตุจะไม่ค่อยพูดจาเฉยเพราะตัวเองกลัวตัวเองต้องถูกอ้างเป็นพยานแล้วไม่พูดเฉยเฉยเลยเราจะหาผู้ใกล้เหตุที่รู้ว่างไม่รู้บ้างรู้ไม่จริงหรือรู้กลบจริงบ้างมาประกบเพื่อบอกว่าอันเนี้ยเรารู้อย่างนี้ละเพราะมีคนให้การเป็นพยานอย่างนี้แล้วจะว่าไงเพราะคุณก็อยู่ในที่นั้นด้วยอาจจะทำให้เรานี่ได้ประโยชน์ดีกว่าขึ้นการสอบสวนกับชาร่วมกับประชาชนอื่นผู้จะลงโทษลงไปไหนเป็นรายสุดท้ายสอบสวนผู้กับชาร่วมกับประชาชนอื่นคือผู้กับชาของพนักงานคนนั้นอ่ะต้องสอบร่วมกับประชาชนอื่นด้วยนะฮะและผู้ลงโทษทางวินัยเป็นรายสุดท้ายใครก็ลงโทษทางวินัยก็คือคนนั้นจะเป็นคนกล่าวอ้างเขาได้ยินคนสุดท้ายนะการลงโทษเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของผู้ครับผู้ชาเขาเองนะเป็นคนลงโทษนะแต่เราต้องสอบสวนด้วยเขาต้องสอบสวนในเวลาทำงานอย่าสอบสวนในเวลาทำงานนะครับอย่าไปอ้างไปสอบเอาวันหยุดวันอะไรไม่ได้นอกสถานที่ไปเลยเอาตอนทำงานเลยเห็นเห็นกันเลยนะ
เพราะกระบวนการสอบสวนลงโทษลูกจ้างต้องสืบสอบสวนให้เสร็จสิ้นแล้วภายใน7วันนะที่วันสอบสวนที่ผู้ชาต้องให้ทราบเสร็จภายใน7วันนะแล้วก็เสนอต่อผู้ชานะครับ7วันอย่าทิ้งร้างไว้นะทิ้งร้างเดี๋ยวหายหมดพยานหายหมดนะต้องสรุปให้ได้ภายใน7วันจะดีสุดครับที่ดูผลการลงโทษลูกจ้างได้รับบ้างโทษที่จะลงลูกจ้างต้องมีกำหนดไว้ให้ลูกจ้างทราบก่อนที่จะถูกลงโทษและกำหนดเป็นในข้อบังคับการทำงานพรบ.คุ้มครองพ.ศ. 41-562ในมาตรา108วงเล็บ6ว่าเป็นไงเช่นห้ามง่วงนอนหลับแล้วทำงานห้ามดื่มเครื่องดองของเมาทั่วเพศในบริเวณเที่ยงวันและการทำงานห้าทะเลาะวิวาทนะครับห้าทะเลาะวิวาทอันนี้ต้องมีใช้วิธีนี่แหละครับว่าห้ามดื่มเครื่องดองของเมาบางคนเขียนเฉยๆอ่ะห้ามดื่มเครื่องดองของเมามาทำของเมาแล้วก็เฉยๆมีการบอกเมานะในระหว่างในบริเวณที่ทำงานเขาบอกเขาไม่ได้ดื่มที่บริเวณที่ทำงานเขาดื่มนอกที่ทำงานหน้าโรงงานเลยดื่มแล้วเดินเข้ามานี่ไม่ผิดนะเราต้องเขียนครอบเลยห้ามดื่มเครื่องดองของเมาทุกประเภทในบริเวณที่ทำงานและขณะทำงานครอบจักรวาลไปเลยเดี๋ยวหลุดนะไม่เขียนเดี๋ยวหลุดอาจจะมีข้อห้ามทะเลาะวิวาทในที่ทำงานการทะเลาะวิวาทก็ต้องดูว่าทะเลาะวิวาทกับใครหนึ่งทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือทะเลาะกับผู้บัญชาหรือทะเลาะกับเพื่อนอื่นแล้วหนีเข้าไปโรงงานเราเรารู้ว่าห้ามทะเลาะวิวาทในระหว่างเพื่อนที่ทำงานด้วยกันอันนี้ก็ห้ามไว้ถ้าทะเลาะกันชกกันเมื่อไหร่ก็มีการลงโทษได้นะแต่โทษนั้นเป็นโทษขั้นพื้นฐานนะไม่ได้แรงเว้นแต่จะมีการทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธนี่อะไรแรงนายจ้างจะกำหนดไว้กี่ข้อก็ได้นะครับเรื่องโทษเหล่านี้แล้วแต่จะเห็นว่าเราให้อะไรบางทีบางบริษัทก็มีประมาณแต่ประมาณสัก40-50ข้อก็มีนะเยอะเลยหลายอย่างห้ามให้มีนั่นแล้วแต่ต้องระวังนะเวลาเขาผิดแล้วเราจะลงโทษก็ทำโทษแต่ทำโทษจริงนะบ่อยบางคนผิดโดยการนอนหลับอีกทีผิดโดยการทะเลาะวิวาทถือว่าผิดทับสองไม่ได้นะหลับก็ต้องหลับด้วยกันทะเลาะด้วยกันนะห้ามมาเจอปนระหว่างสองอาการสองพฤติกรรมไม่ได้นะครับนายจ้างจะกำหนดไว้กี่ข้อก็ได้โดยไม่ขัดต่อไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงานหรือทางธรรมเนียมเพณีมีผลต่อต่อลูกจ้างโดยตรงมีแล้วมีผลต่อชาติและศาสนาวันนี้ก็ดูว่าเราเขียนข้อบังคับไว้เนี่ยต้องอิงเป็นเรื่องของอะไรครับหนึ่งต้องคำนิยมเพณีด้วยนะครับต้องของระบบของชาติบ้านเมืองด้วยศาสนาด้วยวัฒนธรรมด้วยว่าไอ้การลงโทษที่ห้ามเขาไว้เนี่ยมันขัดใช่ไหมนะอย่างคนที่อิสลามเขาบอกห้าเอาที่ทำงานวันหนึ่งเกิน2ครั้งไม่ได้แล้วถามเขาละหมาดยังไงอ่ะละหมาดไม่ได้ต้องดูเขาคนในโรงงานมีเชื้อชาติอะไรบ้างด้วยยกตัวอย่างนะการจัดกำหนดความหนักเบาของโทษอันที่เช่นตักอวิชชาตักเตือนด้วยวาจาบันทึกเป็นลายลักษณ์สอนไว้ตักเตือนด้วยวาจาเนี่ยมักจะให้คนที่มีประวัติเก่าๆดีอยู่แล้วและผิดเล็กน้อยมีเหตุมีผลที่เขาต้องจำเป็นเช่นง่วงนอนเพราะว่าเขามีการทำงานหนักแล้วจะเลิกงานแล้วไปขับแท็กซี่เยอะถามไม่ต้องขับแท็กซี่ผมไม่มีตังค์เลี้ยงลูกและเมียครับไม่พอใช้เราก็ใช้เตือนอย่าทำนะเตือนด้วยวาจาแล้วบันทึกสอนไว้ถ้าเป็นผิดซ้ำอีกจะเตือนเป็นหนังสือนะการเตือนเป็นหนังสือเมื่อไหร่ภาพเนี่ยคือเส้นแดงจะโผล่มาละเพราะหนังสือที่เตือนให้มีอายุภายในหนึ่งปีซ้ำโทษอีกง่วงอีกเลิกจ้างด้วยเขาเฉยครับอาการเลิกจ้างก็มี2แบบไม่ตั้งตามมาตรา118หรือ119 118คือจ่ายเขาเฉย119ไม่จ่ายเขาเฉยถามว่าทดลองงานมาเลิกจ้างเขาต้องจ่ายเขาเฉยไหมต้องจ่ายนะครับเพราะการจ่ายเฉยนั้นเขากล่าวไว้ว่าการนำลูกจ้างมาทดลองงานนั้นเป็นสิทธิ์ของนายจ้างโดยตรงว่าจะจ้างสิ้นสุดเมื่อไหร่เพราะนั่นถือว่ากำหนดเวลาไม่แน่นอนถ้าเขาทำงานแล้วไปเลิกจ้างเขาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยถ้าเขาอยู่เกิน120วันขึ้นมาแล้ว
ภาวะการชดเชยจะเกิดขึ้นแหละระดับต้นคือ30แหลก30วันแล้วต้องประกาศล่วงหน้าเขาด้วยถึงงวดการรับจ้างกันนวลถึงงวดการรับจ้างคือต้องรับจ้าง15วันก็จ่าย15วันแล้วถ้าไม่จ่ายเหลือก็1เดือนเพิ่มให้เขาจะอ้างว่าจะทดลองงานไม่จำเป็นต้องจ่ายเฉยไม่ได้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นไว้ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าการเลือกจ้างนั้นที่ในจ้างต้องระวังมากคือจ่ายเฉยหรือไม่จ่ายเฉยแต่ถ้าเลิกจ้างโดยจ่ายเขาเฉยแล้วไม่เขาเฉยก็ตามเนี่ยจะต้องมีการสอบสวนก่อนทุกครั้งไปนะครับผลการลงโทษที่จะได้รับบ้างการมาโทษนั้นนายจ้างสามารถพิจารณาโทษตามหนักเบาตามลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องเรียนระดับเช่น หนึ่งโทษวินัยขั้นพื้นฐานเป็นโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ในข้อบังคับทำงานในระหว่างเช่นระหว่างทำงานห้ามสูบบุหรี่แล้วนอนหลับที่ทำงานทะเลาะวิวาทระหว่างลูกจ้างด้วยกันเองขัดคำสั่งจะลงโทษอะไรก็ได้ดูที่พฤติกรรมเดิมจะมีไหมเช่นตัวจ่าจาแล้วบันทึกไว้หนังสือเตือนไปหนังสือและหนังสือเป็นหนังสือบอกผู้ภาคทันไหมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าโทษทางวินัยนั้นเราจะกำหนดอย่างไรแต่ไม่จำเป็นต้องกำหนดตามขั้นตอนไม่จำเป็นต้องเรียงหนึ่งสองสามนะเราเลือกได้เลยนะครับตามความหนักเบาตะกี้โทษขั้นพื้นฐานนะนั่นแหละพื้นฐานต่อมาโทษทางวินัยกึ่งร้ายแรงนะเป็นโทษลูกจ้างรับถูกลงโทษทางพื้นฐานไปแล้วถูกเตือนมาหนังสือไปแล้วโดยมีกระทำโทษทางวินัยตักเตือนอีกครั้งหนึ่งซ้ำโทษเวลา1ปีกลายเป็นโทษร้ายแรงไปเลยนะครับตาม108วงเล็บ6พอโทษร้ายแรงก็เข้าสิครับมานี่เลยแหละเป็นโทษที่กำหนดไว้ในทางวินัยเกี่ยวกับการประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับหมายอื่นก็ได้นะครับโทษแรงๆก็จะมีการโทษไว้แล้วปั๊บก็มีเข้ามาตรา119นะครับคือไม่แจกเฉยเพราะฉะนั้นกรณีเนี่ยข้อบังคับต่างๆที่จะเขียนไว้ใน108ถึง61ถึง6เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นต้องเขียนไว้กฎเกณฑ์ที่แน่นอนโดยตายตัวนะครับตอนนี้มาดูว่าหนังสือแจ้งโทษบ้างแจ้งโทษแจ้งกันยังไงครับแจ้งโทษเนี่ยนะการแจ้งโทษหนังสือเนี่ยมีอยู่โทษแรกก็คือการตักเตือนด้วยวาจาและบันทึกไว้นะครับวาจาบันทึกไว้อันนี้ก็เป็นโทษแบบหนึ่งชนิดเบานะครับเบามีเหตุบรรเทาโทษได้ด้วยนะครับการบรรเทาโทษนี้อาจจะเห็นว่าประวัติเก่าดีอยู่แล้วขยันแข็งแต่เพียงจะไม่ค่อยสบายได้ป่วยร่างกายไม่สมบูรณ์เลยมีปัญหาเขาแล้วแต่บันทึกไว้เป็นอาจารย์ก็ได้สองมันตักเตือนหนังสือเป็นหนังสือเป็นเรียนเป็นอักษรเป็นหนังสือนั่นแหละสามหนังสือแล้วซ้ำโทษเป็นหนึ่งปีกลายเป็นการเลิกจ้างถ้า1ปีซ้ำโทษเมื่อไหร่จะไม่ต้องจ่ายเฉยตามพรบ119แต่ถ้าใจร้อนโทษไม่ซ้ำโทษก็จ่าย118เช่นนอนหลับผสมกับเมาก็ถือว่ายังไม่เต็มไม่ใช้119ไม่ได้ต้องใช้118เพราะไม่ซ้ำโทษนะข้อ4สำคัญที่ต้องระบุหนังสือติดโทษก็ต้องระบุชัดเจนว่าผิดในข้อไหนทวินัยในแบบใดมีการเตือนหรือไม่เคยเตือนมามั้ยแจ้งด้วยอาจจะบอกว่ามีการเตือนแล้วไม่หลับจำผิดซ้ำโทษอีกนะว่าหนึ่งปีแล้วก็ผิดซ้ำโทษถือว่าเลิกจ้างโดยเฉยได้ครับองค์ประกอบหนังสือเตือนบ้างครับมีอะไรบ้างต้องระบุชื่อของหนังสือเตือนว่าเรียกว่าหนังสือเตือนวันที่อะไรเรื่องหนังสือเตือนเรื่องอะไรที่แจ้งเขาหนังสือตักเตือนการกระทำความผิดทางวินัยเรียนผู้ลงโทษนายสมชายกล่าวถึงการสอบสวนว่าโยนาการสวนที่ผ่านมานี่ปรากฏว่าข้อที่จริงต่างที่ท่านได้สอบสวนวันนั้นเป็นข้อที่จริงที่สามารถจะรวมเป็นข้อการลงโทษได้เพราะเป็นจริงทุกประการนะครับการแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุเหตุผลการลงโทษว่าที่ต้องลงโทษครั้งนี้เพราะว่าเรามีการทำข้อวินัยไว้แล้วคุณขัดฝืนฝ่าฝืนวินัยอยู่ก็ต้องลงโทษลงชื่อผู้ออกคำสั่งก็ตัวนายเจ้านายตำแหน่งตัวกรรมการเนี่ยระบุไว้นะแล้วตัวลูกจ้างเองก็ต้องระบุชื่อลงไปเข้าเจ้ารับสื่อเตือนแล้วลงชื่อรับสื่อตักเตือนครับ
ทีนี้ต้องการเตือนที่ชอบที่มั่นคงดีๆคือต้องระบุการรับสื่อพร้อมพยานด้วยนะต้องมีพยานสองคนเตือนให้มีผลเลยถ้าไม่มีหนังสือเตือนบางทีเนี่ยการเตือนเขาจะไม่รับครับลูกจ้างหลายคนประมาณ 165% ไม่รับครับไปถึงเตือนผมไม่รับจริงผมรับผมผิดแต่ผมไม่ยอมรับไปเตือนทำไงครับถือว่าขัดคำสั่งไม่รับเตือนนะไม่ขัดคำสั่งมาทำไงต่อ1อ่านให้เขาฟังครับผิดอะไรอะไรอย่างไรเขาไม่เซ็นก็แล้วแต่แล้วมีพยานเซ็นชื่ออ่านให้เขาฟังแล้วเขาไม่พูดอะไรเฉยๆ2ส่งไปที่บ้านครับหนังสือเตือนนะลงทะเบียนด้วย3ที่บ้านไม่มีที่อยู่ตีกลับครับกลับมาปิดหน้าประตูเลยปิดหน้าประตูเลยมาถูกตักเตือนเห็นไหมนี่ร้ายแรงสุดพอมีหน้าประตูปุ๊บลูกจ้างเผลอไปฉีกทิ้งหาว่านายจ้างเสียเขาไปทำให้เสียชื่อเสียงฉีกทิ้งปั๊บมีปัญหาเลยเรียกว่าไปทำลายทรัพย์สินนายจ้างมีปัญหาทางอาญาก็เลยลูกจ้างไปเฉยไปเลยกระทงทำลายทรัพย์สินนายจ้างกระดาษแผ่นเดียวเองนะองค์ประกอบการทำหนังสือเลิกจ้างเป็นไงบ้างล่ะต้องใช้ว่าชื่อหนังสือเลิกจ้างวันที่เรื่องนะอะไรเรื่องการแจ้งการเลิกจ้างเรียนผู้ถูกลงโทษนายสมชายข้อที่จริงเขาเป็นที่เลิกจ้างโดยมีเหตุผลจากผลการอ้างสมผลสอบสวนข้อ5ข้อจริงเขาควรจะเป็นที่เลิกจ้างโดยมีผลสอบสวนตาว5นะจึงถูกลงโทษทางวินัยนะฮะโทษใช้เวลาที่ลงโทษใช้เวลาที่ลงก็โทษอะไรครับโทษที่กำหนดไว้ในโทษใช้เวลาอะไรเนี่ยข้อไหนในข้อไหนข้อบังคับไหนหมวดไหนข้ออะไรที่โทษที่ลงโดยการพักงานในข้อบังคับข้อเท่าไหร่หมวดอะไรให้ชัดเจน7ในกรณีโทษหรือใส่โทษหรือใส่พื้นฐานทำนั้นผิดครั้งแรกเลิกจ้างโดยจ่ายเขาเฉยบางคนใจร้อนไม่อยากเห็นหน้าคนนี้อีกปิดก็ปิดจ่ายก็จ่ายไปเลยอันนี้อย่าลืมนะครับเพราะจ่ายเฉยเลยไม่ปิดไม่เต็มร้อยเนี่ยแล้วผิดโดยที่เขาต้องรับค่าเฉยเนี่ยเรื่องการเตือนการบอกการรู้หน้าจะตามไปอีก30วันหนึ่งก็กับค่าจ้างต้องระวังนิดนึงอันนี้ก็ระวังเรื่องของการทำแล้วดีไม่ดีอาจจะเข้าข่ายเลิกจ้างไปทำตามพระราชบัญญัติจะตั้งศาลมีในคดีแรงงานเนี่ยมาตรา49อีกรอบนึงมันการผิดเลิกจ้างครั้งแรกเนี่ยเราต้องระวังหนึ่งอาจจะโดนสองทบได้1ไม่บอกการล่วงหน้า2เลิกจ้างไปทำที่ไม่ก็เลือกองค์ประกอบก็จะทำหนังสือเลิกจ้างบ้างต้องกำหนดวันพ้นสภาพลูกจ้างจากการเลิกจ้างโดยจ่ายเขาเชยยืมเงินอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับข้อหนึ่งเขาเชยตามอายุงานที่กำหนดไว้ในพรบคุ้มครองมาตรา118 2สินจ้างแบบเวลาถ้าไม่ออกการล่วงหน้าโดยวาจาเขาต้องมีสินจ้างถ้าแบบหนึ่งงวดการรับจ้างเช่นรับค่าจ้างเป็นเดือนก็หนึ่งเดือนสินจ้างถ้าแบบนี้ที่จะพ้นผิดเรื่องกฎหมายก็คือว่าถ้าจะบอกเขาให้บอกณสิ้นเดือนก่อนเขาจะเลิกจ้างเขานะครับเช่นอยากได้เลิกเดือนตุลาเดินพฤศจิกานะพฤศจิกาสิ้นเดือนกันยาที่ต้องบอกแล้วว่าคุณมาทำงานเดือนตุลาอีกเดือนนะเราไม่ต้องมาแล้วเราเลิกจ้างแล้วอันนี้ไม่ต้องจ่ายเขาถึงจ้างเลยแต่ไม่ค่อยมีใครทำครับว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะแบกไฟกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะโมโหโทโสกลับมาโดนมาหน้าสามก็ไม่รู้มักจะใช้สินจ้างแทนครับรับค่าจ้างเอาท้ายแล้วก็ส่งไปครับงั้นการเลิกจ้างตลอดวันดังนิดหนึ่งให้แน่ใจไหมว่าเราทำงานให้ทันเช่นลูกจ้างโดยการให้เชยเนี่ยข้อที่หนึ่งต้องคิดค่าเชยให้ทันเวลาล่วงเวลางานมาหยุดพักผ่อนจะปีที่ค้างอยู่ต้องจ่ายให้หมดและให้แล้วเสร็จภายเท่าไหร่ครับ3วันต่อวันเลิกจ้างโอ้โหดักเลยไม่จ่ายไม่ได้เลย3วันนะจะบอกอ้าวเลิกจ้างไปแล้วอีกเดือนนึงมาเอาแล้วกันไม่ได้ดอกเบี้ยขึ้นผิดกฎหมายด้วยนะฮะต้องจ่ายไป3วันให้จบใช่ไหมอันนี้ก็ต้อง
นายจ้างต้องรู้ว่าการเลิกจ้างนั้นคุณคิดสตางค์ให้เขาในฐานเวลาหรือเปล่าถ้าคุณจะจ่ายเขาเฉยต้องจ่ายยังไงค่าเฉยไม่ใช่ค่าเฉยที่เป็นเงินค่าเฉยปกตินะค่าเฉยก็เอารายได้ปกติประจำวันของเขามาจ่ายครับบางทีต้องเอาเรื่องค่าของชีพเรื่องนู่นนี่มารวมด้วยอันตรายนิดนึงเวลาเลิกจ้างคณะจะไม่ต้องออกใบรับรองเขาไหมต้องออกนะครับไม่ออกไม่ได้วันรับรองก็ต้องเขียนอะไรมากหนึ่งก็เขียนว่าเขาทำงานแต่เริ่มแรกปีเดือนดีปีไหนเดือนไหนวันเวลานอเขาพ้นจะพักกันรู้จ้างเมื่อไหร่แค่นั้นพอแล้วไม่ต้องไปติชมเขาการทำงานตอนแรกดีมากเข้ามาขยันขันแข็งต่อมาอยู่มาสักสี่ห้าปีเริ่มขี้เกียจไม่ต้องบอกเอาวันเข้าออกอย่างเดียวพ้นสภาพไปเขาลาออกโดยเขาสมัครใจเขาเลิกจ้างโดยการช่วยเขาว่ากันไปโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนังสือต่างๆนะมีอะไรบ้างสินจ้างมีเรื่องของค่าเฉยตามอายุนับตาละ18นะครับสินจ้างแต่การบอกล่วงหน้าก็คือไม่ได้บอกล่วงหน้าเขาจะจ่ายแทนเงินไปในงวดการค่าจ้างวันที่พ่อพายปีวันที่พ่อพายดีต้องระวังนิดนึงครับวันที่พ่อเป็นวันหยุดที่นายจ้างจัดให้ไม่จัดเขาหยุดถือว่าเงินยังค้างอยู่กับตัวนายจ้างเวลาออกจากงานไปเนี่ยต้องจ่ายคืนทั้งหมดเลยห้ามค้างไว้ไอ้แล้วเสียไป3วันด้วยนะครับค่าจ้างเอ่ยค่าหลวงเวลาค่าทำงานวันหยุดค่าหลวงวันหยุดต้องพร้อมจ่ายแล้วเสร็จภายใน3วันเลยจ้างตามกฎหมายใหม่ปีแก้ไขปี2562ครับดูหน้าตาหนังสือเลิกจ้างไม่ใช่เฉยบ้างนะหนังสือเลิกจ้างขึ้นอยู่หัวเลยวันที่เท่าไหร่เรื่องการแจ้งการเลิกจ้างเรียนใครเรียนนายสมชายผู้ถูกลงโทษย่อหน้าประธานขอแจ้งผลทราบการลงโทษซึ่งเรื่องจากผลสอบสวนขอการสอบสวนแล้วปรากฏว่าสายโซนโซไปเลยทำนู่นทำนี่ไว้ผิดข้อบังคับข้อใดเรียบร้อยแล้วก็แจ้งโทษว่าความผิดเหล่านี้ผิดข้อไหนของข้อบังคับฉบับที่เท่าไหร่ข้ออะไรที่ระบุว่าความผิดร้ายแรงว่ากันไป1 2 3 4 5 6นะ7โดยฉบับนี้ครับพระเจ้าโดยฉบับนี้หนังสือฉบับที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปขอเลิกจ้างโดยไม่อยากเฉยและสินจ้างจากพนักงานพนักงานตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ใส่ไปต้องบอกว่าที่ด้วยนะลงที่ตำแหน่งนายจ้างข้างล่างก็ข้างซ้ายมือก็มีข้าพเจ้ารับผิดชอบรับและรับทราบคำสั่งคำสั่งแล้วรับทราบและรับสำเนาคำสั่งเลิกจ้างแล้วลงชื่อผู้ถูกเลิกจ้างของระบุวันถามว่าเกิดจะส่งไปหนังสือเลิกจ้างไม่รับอีกทำไงทำแบบเก่าแล้วครับอ่านเขาฟังส่งสื่อไปที่บ้านไม่รับตีกลับมาปิดหน้าประตูเอาให้อายไปเลยได้นะครับอันนี้ก็ต้องมีวิธีการอย่าไปลงโทษขัดคำสั่งใหรับก็ไม่รับไม่ต้องมีคำสั่งเขาไม่เขามีสิทธิ์ไม่รับแต่เขามีสิทธิ์ทำได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจ้างที่พูดไปแล้วนะครับทางออกที่ดีที่สุดนะก็คือหาวิธีตา583ไว้ถ้าจะปลอดภัยนิดนึงเลิกจ้างเหตุจะอ้างอีกข้อสรุปก็ข้อ5ข้อมาตรา583พรบประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะฮะก็มันมีองค์ประกอบที่ช่วยให้พิจารณาเรื่องนั้นดีขึ้นนะจ๊ะอาจจะมีโอกาสชนะมากขึ้นคือลูกจ้างจงใจขับสั่งในทางชอบกฎหมายข้อ1มีจงใจมั้ย2ละเลยไม่ทําตามคําสั่งในข้อ1มีเป็นอาจินมั้ยสั่งแล้วไม่ทํา3เคยละทิ้งหน้าที่ไปมั้ย4ทําผิดร้ายแรงบ่อยหรือเปล่า5ทำประการหนึ่งนะไม่สมกับการบัตรหน้าที่มีที่เป็นผู้จัดการไม่ทำเอาไปตะขายของทางอินเทอร์เน็ตเนี้ยก็มีปัญหาได้6ผลการลูกจ้างเนี่ยตามข้อ1ถึง5ผิดข้อใดข้อ1รวมกันหรือไม่ว่ากันไปนายจ้างเขามีสิทธิ์เลิกจ้างคนนั้นได้โดยไม่ต้องบอกการหรือไม่มีสิทธิ์ใหม่ในตัวนั่นคือไม่ต้องจ้างไม่ต้องบอกข่าวล่วงหน้าแล้วไม่ต้องจ่ายเขาเฉยด้วยครับอันนี้ก็อยากให้ท่านหลายจำเป็นข้อมูลไว้แล้วกันคือถ้าเราขึ้นศาลใช้กันเยอะนะครับนายจ้างจะลงทุนลูกจ้างตามกฎหมายต้องให้ความสนใจในการเหตุลูกจ้างเพราะเหตุว่า
อาจจะตกเป็นจำเลยเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมมาตรา49ในประวัติจะตั้งศาลในงานและวิธีคดีงานนะครับต้องระวังด้วยในปี2022เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหมายถึงการเลิกจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุหรือมีเหตุอยู่บ้างแต่ไม่มีใช่เหตุจำเป็นหรือสมควรเพียงพอที่ถึงกับเลิกจ้างลูกจ้างก็อ้างเหตุไม่ได้ว่าเป็นเลิกจ้างเป็นธรรมก็คือเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็จ่ายให้เสียหายไปอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผลกระทบในจ้างตัวใบกระหมายมีอะไรบ้างโอ้เสียเวลาดำเนินการเรื่องบัตรหาธุรกิจต้องคอยหาคนมาจัดเรื่องใจนู่นใจนี่ใจนั่นใจอะไรบ้างโอ้เต็มเลยโอ้ต้องเตรียมการกรณีที่ลูกจ้างไปฟ้องกลับมาตั้งทนายสู้อย่างไรนะต้องมีการขอต้องตอบไปหาเงินบุคคลลูกจ้างสาภาพแรงงานก็มีเข้ามาการเลิกจ้างนายจ้างไม่เป็นธรรมสอบสวนไม่เป็นธรรมก็ว่ากันไปนะครับมีค่าใช้จ่ายจ่ายค่าเชยค่าเสียหายอีกจ่ายต้องจ่ายเขาไว้เสร็จไปใน3 วันนะแล้วงั้นสัมพันธ์ที่ดีก็หายไปด้วยมีผลกระทบนี้ไว้ใจไม่ได้นายจ้างเผลอตะปบเมียเขาไม่เอาแล้วนะถ้ามีคดีขึ้นสู่ศาลค่าใช้จ่ายคดีก็จะมีโผล่ขึ้นมาจากทนายความบ้างทีนี้ขอเรียนทราบนะครับศาลแรงงานเป็นศาลที่ประหยัดไม่เสียทุนทรัพย์ในการที่ฟ้องนะครับเราจะสามารถไม่มีทนายไปก็ได้นะครับฟ้องได้ไม่มีทนายนิติกรศาลจะช่วยดูแลท่านครับบางทีหาทนายให้ด้วยนะแต่ที่เราจ้างเพราะอะไรครับจ้างเพื่อเอาชนะให้ได้จ้างแพงๆเลยนะคดีเป็นแสนเนี่ยโอ้โหลูกจ้างก็ไปจ้างไปจ้างโดยสหภาพแรงงานใหญ่สภาองค์กรลูกจ้างเขารับไปว่ากันไปไม่จำเป็นต้องมีเลยครับศาลแรงงานเนี่ยซักพยานโดยศาลซักเองก็ได้ค่าธรรมเนียมไม่มีค่ะศาลนะนักบริหารงานบุคคลว่าทรัพยากรมนุษย์การบริหารงานทรัพยากรกระเทือนไหมควรมีครับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ควรมีผู้รับผิดชอบจะดีกว่าไม่มีนะครับ2ให้ความสนใจเรื่องกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องข้อ3การแก้ปัญหาเราพยายามอยู่เรื่องการเลิกจ้างให้มากที่สุดนะจะเจรจาก็ว่าไปลาออกแล้วว่าไปนะการเลิกจ้างเป็นที่มาของคดีครับนิดหน่อยก็ฟ้องได้นะถ้าเป็นลูกจ้างนักลองอะไรฟ้องเรียบร้อยนะและไอ้การอื่นที่ควรเหมาะสมในการจัดการของบุคคลก็ต้องรับถามด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คิดว่าถ้าเราให้การศึกษาอย่างถ่องแท้หันกลับมาดูบทความที่เราคุยวันนี้แล้วก็ท่านอาจจะมีความหวังว่าท่านคงจะโชคดีไม่ถูกลงไม่ถูกจ่ายเงินแพงขึ้นไปถูกฟ้องศาลตกจำเลยนะที่เราระวังมากคือขึ้นศาลแล้วตกจำเลยโอ้โหใช้เวลานานมากเลยฮะทีนี้มาดูว่าค่าเฉยที่กำหนดไว้ล่าสุดเลยมันมี62มีอะไรบ้างเขาใช้อย่างนี้ครับทำงานครบ120วันเดือนเป็นวันนะแต่ไม่ครบ1ปีจ่ายให้30วันนะครับจ่าย30วันทำงานครบ1ปีแล้วไม่ครบ3ปีจ่ายให้90วันครับทำงานมาครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีจ่ายให้180วันครับนะครับทำงานมาแล้ว6ปีไม่ครบ10ปีจ่ายให้240วันครับถ้าครบ10ปีจ่ายไม่ครบถึงไม่ครบ20ปีจ่ายให้300วันใช่ไหม10ปี300วัน300วันก็คือ10เดือน10เดือน8เดือน6เดือน3เดือน1เดือนรวมมากลูกจ้างจะเรียกแค่เดือนเป็นเดือนไม่รู้เป็นวันครับอันนี้ก็เป็นของเดิมของใหม่ปี62เขาเพิ่มมาเลยนะครับนี่แก้ไขใหม่ตามปี62แล้วปรากฏลูกจ้างที่ทำงานครบ20ปีขึ้นไปให้จ่ายเฉยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง400วันครับมันน้อยกว่าค่าจ้างทำงานไม่น้อยกว่า400วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างที่ทำงานแล้วค่าจ้างตามผลงานโดยกำหนดต้องทำงานมาติดต่อครบ20ปีเท่านั้นขาดช่วงไม่ได้โอ้ขาดช่วงนี่ก็ไม่ให้เลยข
ขาดเดือนนึงก็ไม่ได้ต้องครบถือได้20ปีได้2400วันครับเห็นไหมครับตามตัวสีนี่เลยเขาใช้เป็นวันหมดนะฮะวันส่วนมากจะเรียกเดือนกี่เดือนถ้าเป็นถ้า120วันขึ้นไปครบ1ปีก็1เดือน1ปีไม่ครบ3ปีก็3เดือน3ปีไม่ครบ6ปี6เดือน6ปีไม่ครบ10ปีก็8เดือนถ้า10ปีไม่ครบ20ปีก็10เดือนพอ20ปีปั๊บก็โอ้โห10เดือนกับอีกเท่าไหร่ครับ400วัน100วันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้าวเชยใหม่ๆนะครับนะท่านนี้ท่านนั้นก็รู้ไว้ครับอย่าไปเล่าไประวังข้าวเชยเอาการลงโทษที่มันค่อนข้างจะคุยรู้เรื่องมากกว่าก็จะดีกว่าครับนะครับก็เป็นการที่เราได้มาหารือคุยกันในเรื่องของการลงโทษซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นทีไรก็มีการล้าฉานระหว่างลูกจ้างนายจ้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีก็หายไปเพราะว่าเกิดการบาดหมางทางความรู้สึกจิตวิทยาสังคมก็หายไปด้วยเสียหายนะครับควรจะหาวิธีทางแรงสัมพันธ์ที่ดีเข้ามากันจะดีกว่าเพราะตอนนี้เริ่มเกิดปัญหาเรื่องโควิดด้วยเรื่องโควิดนี้เป็นที่อนาถอันเนจใจที่อาจารย์อยู่สายนี้รับฟังแล้วเศร้าใจบางแห่งนี้ก็ไม่มีอะไรทำเลยนะฮะเขาเรียกว่า live up pay อยู่บ้านไม่ได้เขาตังค์ถ้าอยากมีงานก็เรียกเขามาเป็นวันแล้วก็จ่ายไปค่าเลยวันตามที่คูณได้เดือนเท่าไหร่ก็เอา30คูณเข้าไปโอ้หนักเลยตอนนี้นะอยู่กันก็ต้องอยู่เพราะอะไรครับเลิกจ้างก็ไม่ได้เพราะค่าเฉยไม่มีก็จะได้มีได้นะครับเจอเข้า400วันก็แย่แล้วครับเพราะก่อนนี้เนี่ยก็คือผลจากโควิดเนี่ยให้หนักกว่าเยอะแต่ที่อาจารย์พูดนี่ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่อยู่ในหลักการที่เรื่องโควิดนะฮะเป็นการเหตุการณ์ปกติครับแต่อย่าไปวิ่งเข้าไปหากันแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงโทษตามกฎหมายนะมันย้ำเตือนนะครับถ้าจะลงโทษลูกจ้างจะต้องรู้ว่าลูกจ้างทำความผิดอะไรตอนลูกจ้างทำผิดอะไรผิดในข้อบังคับการทำงานหรือมีกฎหมายทั่วไปแล้วเรากำหนดไว้ที่ไหนมีใครรู้เห็นบ้างมีพยานไหมเสร็จแล้วมาพิจารณาผลสุดแล้วจะออกมาลงโทษอย่างไรตามกฎหมายที่ตามข้อบังคับที่เราเขียนไว้การเลิกจ้างทุกชนิดต้องอ้างเหตุครับเลิกจ้างสาเหตุเพราะอะไรไม่ใช่บอกไม่มีสาเหตุอยากเลิกจ้างเลิกจ้างไม่ได้ต้องมีสาเหตุนะครับการเลิกจ้างเนี่ยต้องมีสาเหตุเมื่อจะกล่าวอ้างทีหลังไม่ได้อ๋อผมลืมไปครับท่านเขาผิดมากแล้วครับแต่ผมนึกว่าผิดไม่ออกเลยเลิกจ้างโดยไม่เห็นเนี่ยไม่ได้ศาลไม่ฟังเลยบอกไม่เกี่ยวถ้าคุณมีสาเหตุก็เลิกจ้างไปก็เลิกจ้างขายก็เชื่อไปแล้วเป็นการเลิกจ้างไปทำด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปัจจัยสำคัญที่อยากจะบอกว่าถ้าอยู่กันโดยดีไม่เกิดปัญหาเรื่องการลงโทษก็จะทำให้ความรู้สึกระหว่างนายจ้างลูกจ้างดีขึ้นศรัทธาก็จะดีขึ้นด้วยเพราะขณะนี้เราอยู่ในการเหตุการณ์ไม่ปกติครับต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่นะครับก็ฟ้องขับไปคิดไว้อะไรก็ตามที่ทางบีเซิร์ฟจัดไปนะครับก็เป็นผลมีเหตุมีผลถ้าท่านใดสนใจก็ใช้สิทธิ์หรือใช้วิธีการติดต่อมาที่เราได้ยินดีจะแก้ไขปัญหาให้โดยทางทุกวิธีทางที่ท่านจะสอบถามมาอาจจะสอบถามในลักษณะก็ได้เดี๋ยวสอบถามโดยตรงก็ได้แล้วแต่เพราะที่นี่ก็มีหน่วยงานรับแก้ไขปัญหาอยู่แล้วครับสำหรับวันนี้ก็มีเวลาได้เวลาสมควรแล้วหวังว่าคงจะสร้างความเข้าใจให้ประดับนักบริหารบุคคลทั้งหลายในเจ้าทั้งหลายได้นำไปใช้อย่างมีประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและโดนเรามีโทษน้อยที่สุดก็ทำให้องค์กรของท่านสามารถจะมั่งคั่งบุคคลได้ชั้นดีเลิศต่อไปขอกล่าวคำว่าสวัสดีจบเพียงนี้ครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงช่องในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ v-serveacademy.com
หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ VServe สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ vservelogistics.com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ VServe สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ VServe Logistics Skill Channel ค่ะ